มีแต่เรื่องเล็กๆแต่เรื่องก็เยอะมากเลยนะครับที่ทำนี้ที่มันมาช่วยเราดีนะครับสลากกันนะครับข้อเดียวการที่เราได้อยู่กับสถานที่หนึ่งการที่เป็นผู้เขาก็ที่พระบุตรชูปธรรมท่านดิษฐรวัชโรไทยที่เคารพอย่างยิ่งกับผมนายถาวรพงษ์มีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในนามของที่แห่งนี้นะครับหนึ่งในที่จะต้องกราบเรียนเลยก็คือต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งนะครับผมได้พยายามแล้วที่จะมาให้ได้ทันเวลานะครับแต่ก็ช้าไปประมาณ20นาทีต้องกราบเรียนว่าที่ช้าเพราะว่าเพิ่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทาง30วันหรือ45วันจากน้ำไม่มีเลยจนมีน้ำมากมายนะครับเมื่อกี้ไหลอีกบล็อก4บล็อกที่นี่ท่วมถึงขนาดหน้าอกเลยนะครับตรงนี้คือเวลานี้นะครับสิ่งหนึ่งผมก็ขอบคุณครับ